นสนนุโดยสวัสดีครับผมหมอเซรีนะครับวันนี้จะพูดเรื่องถุงน้ำรังไข่กับไส้ติง่งนะนี่เจอบ่อยมากเลยเพราะเวลาอยู่เอกนชนนี่หมอทางด้านสัญญกรรมก็ต้องปรึกษาทางสูงหมอทางสูงก็ต้องปรึกษาทางสัญ คือคนไข้จะต้องได้รับการดูแลทั้งสองฝ่ายเสมอเลยโดยเฉพาะปวดท้องข้างขวานะหรือว่าปวดท้องน้อยก็แล้วแต่นะเขาก็จะสลับกันเนี่ยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างผู้หญิงเนี่ยต้องเข้าใจว่าของผู้หญิงเนี่ยสามารถเกิดถุงน้ำรังไข่ขึ้นมาได้เสมอนะจากไข่ที่มันไม่ตก ไข่ที่มันไม่ตกนี่มันเกิดถุงน้ําได้ไข่นี้ก็เป็นถุงน้ําชนิดหนึ่งนะไข่ที่ไม่ตกมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆไข่เวลาไข่ตกนี่ถุงน้ําของไข่ที่จะตกได้ก็คือประมาณ18มิลถึงประมาณสักเราๆสักยีมิลก็คือ2เซนนะพูดง่ายๆแต่ว่าถ้ามันไม่ตกมันก็จะโตไปอีกอาจจะเป็น3มเซน4เซน5เซน6เซนอันนี้เรียกว่าเป็นฟังชั่นอลซิสหรือเป็นถุงไข่ธรรมดา ที่มันโตขึ้นไปแล้ววันดีขึ้นดีนะีปรากฏว่ามันแตกคนไข้เนี่ยปวดแบบชนิดเรียกว่าฟ้าถล่มดินทลายเหมือนกันนะก็เรียกว่าปวดมากแต่ว่าลักษณะของการปวดที่เกิดจากถุงน้ําธรรมดาแตกเนี่ยมันจะแตกต่างจากถุงน้ําพวกช็อกโกแลตที่แตกหรือถุงน้ําอย่างอื่นแตกก็คือว่าตอนแรกเราอาจจะนอนแบบทนไม่ไหวะนะฮะแต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยเราสักประมาณสักสองชั่วโมงเนี่ยเราก็ชักจะขยับตัวได้แล้วก็ อีกสักพักเราก็เดินได้นะก็รู้สึกว่าท้องในท้องมันอึดๆนะฮะแต่ว่าเราเดินได้ไม่เป็นไรนะเราก็จะไปโรงพยาบาลถุงน้ำพวกนี้ถ้าไม่ตัดโดนเส้นเลือดนะอันนี้พูดก่อนไม่ตัดโดนเส้นเลือดไม่เป็นไรนะนะพอมันแตกเพราะมันมีเล็กชั่นฟลีิดมันมีน้ำเข้ามาในท้องอีกมันก็จะมีน้ำอยู่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงบางคนอาจจะถึงห้าร้อยซีซีอ่ะที่ดูขวดโคกครึ่ขงขวดอ่ะ นะฮะเพราะฉะนั้นคนไข้จะปวดพอสักเวลาผ่านไปสักสี่ห้าชั่วโมงชักไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แต่เวลาไปโรงพยาบาลในบางโรง,งพยาบาลคุณหมอเขาก็สงสัยเขาก็จะตรวจไปตรวจมาแล้วก็บางทีบางคนประสบการณ์ไม่พอเขาก็จะเซตผ่าตัดขึ้นมาเราก็ต้องรู้ว่ามันอาจจะไม่ต้องผ่าตัดก็ได้จริงๆว่ามันไม่ต้องผ่าตัดเลยถ้าไม่ตัดโดนเส้นเลือดส่วนคุณหมอที่สัญญกมร,รมจะส่งซีทีประจำนะ,ะก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะแยกให้ได้ว่าเป็นไส้ติ่งหรือว่าเป็นถุงน้ำรังไข่แตกถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับไส้ติ่งไอตัวไส้ติ่งมันจะมีไดมิเตอร์หรือว่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเกินกว่าประมาณสักแปดถึงสิบมิลเนี่ยเกินขึ้นไปเนี่ยมันก็โอเคมีโอกาสที่จะเกิดน,นะแต่ว่าคนไข้พวกเนี้ยนะถ้าไม่ใช่ไส้ติ่งเนี่ยคนไข้จะเดิเริ่มเดินละไม่ค่อยมีอาการอะไรเท่าไหร่แล้วก็เจาะเลือดไม่เลือดขาวก็ไม่ค่อยขึ้นนะ พราะฉะนั้นเนี่ยความผิดพลาดในบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่ไปไปผิดโรงพยาบาลแล้วก็เกิดการผ่าตัดขึ้นมาก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็เขาก็ตัดไส้ติ่งให้เราก็เสียเงินค่าตัดไส้ติ่งแต่ก็ไม่ใช่ถูกๆนะเจ็ดแปดหมื่นถ้าเป็นคนจนก็สวยนเนือนนะไม่มีตังจ่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าไปไปเจอหมอที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นเป็นถุงน้ําธรรมดาที่มันแตกเราก็ใช้วิธี observation หรือว่าเป็นการเฝ้าสังเกตให้นอนโรงพยาบาลเนี่ยดูอาการคุนไข้ก็จะท้องอืดอาเจียนนะฮะการปวดท้องค่อยๆลดลงไม่ค่อยปวดมากบางทีก็ปวดบ้างสลับก็ไม่ปวดนะฮะแล้วเราก็ดูทาสาวทางช่องคลอดนะต้องเน้นนิดหนึ่งเพราะว่าคนไข้บางคนแบบไม่อยากจะดูท่าสาวตอนนี้ถ้าไม่ดยากดูท่าสาวมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรพวกนี้มันแตกแต่ตัดไปโดนเส้นเลือดมันก็เป็นน้ํา แต่ถ้าตัดโดนเส้นเลือดเนี่ยอาการจะค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงเพราะว่าท้องมันจะเริ่มอืดมากเพราะเลือดมันก็จะออกมาตลอดเวลาบางคนออกมาเป็นพันแล้วาวัยรุ่นไ,ไม่กล้าเข้าไปเจอหมอใช่ไหมฮะช็อกพอดีนะก็เป็นรับเจอร์คอปัสซูเตียมซิสก็มีนะซึ่งก็รุนแรงเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ไปโรงพยาบาลคุณหมอสูที่มีประสบการณ์เขาก็จะช่วยบอกเราว่าเราเป็นอะไรแน่นะอาจจะไม่ใช่เป็นไสติง นะเพราะบางคนนี่เขาก็อะไรๆก็ใสติงนะ่งหมดะผ่าตัดออกมาอาจจะปกติก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเราก็ต้องเห็นใจว่าคุณหมอเขาก็พยายามที่จะให้เราปลอดภัยวันที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องของถุงน้ำรังไข่ที่มันแตกอาจจะเป็นถุงน้ำธรรมดานะซึ่งอาจจะวินิจฉัยแยกจากภาวะไส้ติ่งได้ยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าแตกข้างซ้ายก็จะง่ายหน่อยเวลาตรวจภายในเนี่ย ตอนที่คุณหมอเขาโยกปากของลูกเนี่ยจะปวดค่อนข้างมากถ้าเป็นถุงน้ำรังไข่แตกแต่ถ้าเกิดว่าเป็น,ปนไม่ใช่ถุงน้ำรังไข่แตกก็ไม่ไมเจ็บดูตัวสาวก็มีน้ำอันนี้ก็เป็นง่ายๆสําสหรับโรคถุงน้ำรังไข่ชนิดธรรมดานไม่ได้พูดถึงชนิดที่มันวิธามาลาที่แตกร่วมกับไซติงนะซึ่งเราอาจจะได้รับการวินิจฉัยพิษได้